มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนการเดินทางโดย3ประสบรีสอร์ทกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานแผ่ลูกบวบครับในอดีตนี้สร้างเพื่อเป็นสะพานสำรองช่วงที่สะพานมอญบูรณะซ่อมแซมนะครับตอนนี้สะพานมอญบูรณะซ่อมแซมเสร็จแล้วสะพานลูกบวบเองก็ยังคงไว้นะครับเพราะว่าชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวชอบมากกับความเป็นวิถีแล้วก็ลักษณะการทำสะพานแบบนี้หาได้ยากครับเนื่องจากสะพานนี้ทำจากไม้ไผ่แล้วก็สามารถลอยน้ำได้แต่ณวันนี้เวลานี้ฮะน้ำแห้งมากทำให้เราได้เห็นโครงสร้างของสะพานไม้ได้อย่างสวยงามมากๆแล้วก็ณวันนี้ครับผมมีกิจกรรมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมดูวัดวังวิเวการามหลังเก่าครับที่จมน้ำไปแล้วอย่าไปดูกันครับว่าที่นี่สวยงามขนาดไหนนะอ้าวลุงเนนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเป็นไงสบายดีไหมครับสบายดีฮะเป็นไงครับไปไหนเนี่ยวันนี้จะไปไหนเนี่ยวันนี้ก็อยากจะพาให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดวังหลังเก่าอ๋อวัดสมเด็จวัดสมเด็จผมว่าตอนนี้มันจะมีอยู่3วัดนะที่ว่าเดินได้ที่ว่านั่นได้เลยครับอีกวัดวัดสีก็เดินได้เดินได้แล้วตอนนี้เขาเรียกว่า3วัด3วัดไทยมอญกะเหรี่ยงแล้วแม่น้ำสามสายนี่จะบอลจะผ่านหมดเลยแล้วก็ตัวอำเภอเก่าก็จะมองเห็นหมดตอนนี้โผล่แล้วใช่ไหมโผล่แล้วแต่มันจะเป็นเกาะเขียวนะเป็นเกาะเขียวไปลงเรือด้วยกันนะคุณผู้ชมไปจนพายด้วยกันเที่ยวแบบสบายๆที่สังขบุรีครับเพื่อความปลอดภัยฮะก็ใส่ชูชีพซะนะครับโอเคได้เลยพร้อมเดินทางต่อคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในน้ำอยู่บนเรือบริการนักท่องเที่ยวครับที่นี่เขาก็มีให้บริการเยอะแยะครับตอนนี้ก็เชิญชมบรรยากาศฮะน้ำมันลดลงจริงๆพวกตอไม้พวกนี้คือเมื่อก่อนเนี้ยเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่ยืนต้นตายนะครับเขาตอนที่ทำเขื่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นอำเภอเป็นพื้นที่ที่คนเดินทางไปมาหาสู่มีถนนหนทางนะครับมีบ้านคนเต็มไปหมดเลยตอนนี้มันเป็นที่ลุ่มก็คือที่ต่ำเหมาะอย่างยิ่งที่จะทำเขื่อนเก็บน้ำแล้วก็ไปทำกระแสไฟฟ้านะครับสังเกตดูครับว่าบรรยากาศโดยรอบครับชุ่มชื้นมากๆมีหมอกมีอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นแพที่สามารถที่จะจ้างให้เขาลากมานอนค้างแรมนะครับแล้วก็ทำกับข้าวกับปลากินกันพักผ่อนฮะแบบครอบครัวมันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่ลุงเน่ถึงแล้วเจดีย์พุทธคยาอันนี้ชื่อว่าเจดีย์พุทธคยานะครับของวัดใหม่หลวงพ่ออุตมะครับพอวัดเก่าที่เราจะไปนู่นนะสร้างเขื่อนถูกน้ำท่วมวัดนู้นก็เลยย้ายมาสร้างใหม่ที่นี่คือว่าวัดเดียวกันแต่อยู่คนละสถานที่ย้ายนี่น้ำมาอยู่บนยอดเขาเพราะที่นู่นที่ต่ำอยู่ไม่ได้น้ำท่วมทุกปีและเจดีย์นี้นะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับหลวงพ่ออุตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาครับของแท้ของแท้และนิ้วข้อมือข้างฝ่าสองข้อสี่ขาวอมเหลืองเท่าเมล็ดข้าวสารพระธาตุนะครับแล้วเรามองที่ข้างบนนั้นจะเป็นรูปฉัตรที่มองเห็นเป็นรูปฉัตรนั้นทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก400บาทนะครับที่เป็นรูปฉัตรนะครับและใช้อิฐทั้งหมด 260,000 ก้อนสร้างเจดีย์นี่และหน้าเจดีย์นะครับที่เรือจอดอยู่นี่นะที่เรามองเห็นนะที่เรือเนี่ยแม่น้ำอยู่นี้จะเป็นแม่น้ำสายที่1ครับชื่อว่าซองกะเลียต้นน้ำมาจากพม่าหลังเจดีย์ฝั่งนู้นจะมีอีกสายชื่อว่าบีครีต้นน้ำมาจากพม่ากันซองกะเลียอยู่หน้าวัดบีครีอยู่หลังวัดเดี๋ยวถ้าเราไปตรงนู้นจะมีใต้เกาะตรงนู้นน่าจะมีเจดีย์ใหญ่ๆอยู่3องค์ที่เขาเรียกว่าเจดีย์ใต้น้ำเจดีย์เก่าแก่มากเดี๋ยวเรือวิ่งไปนั้นลุงจะจอดแล้วก็บอกตรงนี้เป็นเจดีย์อะไรต่ออะไรโอเคนะครับอ
ตอนนี้เรามาจอดเรืออยู่ที่ปากแม่น้ำบีครีครับเราจะเห็นองค์พระเจดีย์อยู่ด้านข้างใช่ไหมครับแล้วตรงนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ณเวลานี้ก็คือมีดอนอิฐดอนดินอยู่3 1 2 3ครับตรงนี้มีความหมายทางประวัติศาสตร์ด้วยคนที่เล่าได้ก็คือลุงเนนเพราะว่าแกฟังจากผู้ใหญ่หรือคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเล่าให้ฟังมาในอดีตครับลุงเนนช่วยอธิบายหน่อยตรงนี้คืออะไรครับอ๋อตอนนี้จะเป็นเจดีย์เก่าครับหนูตรงนี้เขาเรียกว่าเจดีย์ใต้น้ำนะครับเนี่ยถ้าพูดน้ำลงมากๆเลยจะเกาะนี่จะยาวเลยคือว่าเจดีย์เนี่ยทุกวันนี้เรารู้ว่ากั้นแม่น้ำระหว่างฝั่งนู้นสายนู้นชื่อว่าบีครีที่ลุงบอกเมื่อกี้ว่าต้นน้ำมันจะเข้ามาสายนี้ซองกะเลียแล้วก็แม่น้ำสายนี้เขาคือว่ากระไหลไปเลยผ่านอำเภอทองบ่อภูมิอำเภอไซโยกอำเภอเมืองกาญจนบุรีจะมีแควใหญ่สายเขื่อนศรีนครินทร์หรือเขื่อนเจ้าเนนอันนี้แควน้อยเขื่อนเขาแหลมเก่าปัจจุบันวชิรังกรชนกันตอนน้ำมังการครับสองสายสองแควลงแม่กองเลยครับแม่น้ำสายลุงเนนี่โครงอะไรครับเหมือนบ้านเลยเหมือนตึกหรืออาคารเก่าแก่ครับที่สายมือที่เรามองเห็นนี่ใช่ไหมฮะที่เสาปูนเยอะๆนี่ใช่ไหมนี่นะครับเมื่อ31ปีที่แล้วเนี่ยเสาเนี่ยโรงพยาบาลสังขบุรีเนี่ยเสาโรงพยาบาลเก่าครับอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลของชื่อว่าโรงพยาบาลฮิตเตียนพ่อหมอนี่มาจากนอกนั้นเลยหมอฝรั่งนั้นเลยครับหมอนี่เขานับถือศาสนาคริสต์เขาก็เลยชื่อว่าโรงพยาบาลฮิตเตียนและโรงพยาบาลนี่คือว่ามาช่วยชาวบ้านที่อยู่ตามชายแดนและตามชนบทที่อยู่ลำบากยากแค้นอะไรเงี้ยเขาจะช่วยรักษาดีมากครับบ่อนี้และอันนี้จะเป็นแม่น้ำสายที่3ครับอันนี้นี่สายนี้ของไทยนะครับอันนี้ชื่อว่าลันตีครับแม่น้ำสายนี้ลันตีที่มาจากจังหวัดอุทัยธานีครับผ่านทุ่งใหญ่นะเลส่วนห้วยขาแข้งแม่น้ำสายนี้ตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างโบสถ์ในอดีตครับก็สามารถเปิดปิดได้ตัวโบสถ์เองก็แน่นอนครับย้ายไปแล้วหลังคาไม่มีนะครับหลวงพ่อเขาก็ถอดกระบงกระเบื้องอะไรเนี่ยถอดไปปลูกที่หลังใหม่ตัวนี้ก็คือวัดศรีสุวรรณารามครับเป็นวัดกะเหรี่ยงนะครับไปอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจจะเห็นได้ไม่ง่ายนะครับเห็นวัดหลังนี้ได้เฉพาะช่วงน้ำลงจริงๆผมเคยมาในอดีตครับก็ขนาดน้ำลงก็สูงอยู่ไม่สามารถขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญมากๆครับก็ได้มาสัมผัสได้มาเห็นแล้วก็นำภาพเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยก็ถือว่าเป็นวิทยาทานที่ดีครับเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆในทริปนี้มันจะเกินลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย